สวัสดีค่ะเด็กสำหรับคลิปนี้เจอกับคุณครูอุ้มอีกเช่นเคยนะคะคุณครูอุ้มจะพาเด็กไปคัดตัวเลขอาหรับและตัวเลขไทยกันค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วหยิบหนังสือคัดตัวเลขเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะและเราไปคัดพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเปิดหนังสือเรียนหน้า11เลยค่ะวันนี้เราจะมาคัดตัวเลข8อาหรับและเลข8ไทยกันค่ะเด็กพร้อมแล้วจับดินสอเลยค่ะจิ้มไปที่เส้นบนนะคะลากโค้งขึ้นไปเลยค่ะเส้นบนแล้วก็ลากเฉียงลงมาเลยค่ะม้วนเป็นวงกลมปิดประตูค่ะเด็กทำตัวที่2เหมือนกับตัวแรกนะคะตามรอยปะช้าๆค่ะไม่ต้องรีบนะคะถ้าเด็กๆเขียนเลข8อาหรับเสร็จแล้วต่อมาเรามาเขียนเลขไทยกันค่ะเลข8ไทยนะคะเด็กม้วนหัวก่อนนะคะลากลงนะคะโค้งแล้วก็โค้งขึ้นไปใส่หางข้างบนค่ะตัวที่2ทําเหมือนตัวแรกเลยนะคะม้วนหัวตามรอยปะช้าๆไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนให้หมดทุกตัวนะคะเสร็จแล้วเรามานับรูปภาพกันค่ะรูปภาพแรกเป็นรูปภาพแอปเปิ้ลนะคะเด็กนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 45 6 7 8เด็กจำจำนวนไว้นะคะว่ามีเท่าไหร่ภาพที่2เป็นภาพกล้วยนะคะนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5ภาพไหนคะที่มีจำนวนเท่ากับ8เก่งมากเลยค่ะภาพแอปเปิ้ลค่ะเด็กกากบาทรูปภาพแอปเปิ้ลนะคะให้เต็มช่องเลยนะคะถ้าเด็กกาเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะแล้วฝึกคัดทุกวันนะคะแล้วถ่ายรูปมาให้คุณครูดูนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนทุกวันนะคะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกับครูอุ้มใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย